ครับจริงโอ้งูจัดงูมันเลื้อยเร็วเลื้อยเร็วไงแต่เป็นเพราะมันกลัวเรามากหรือเปล่าแต่เมื่อกี้คือตอนแรกมันเลื้อยมันเลื้อยไม่เร็วนะมันช้าๆแหละมันเห็นวิ่งเรามามันตกใจพุ่งอย่างนี้ค่อยๆดูมีรูมีซอกมีอะไรนะซอกอันนี้ซอกไม้เนี่ยมันอาจจะทุบได้หรือหินนะตอนหินนะไปตามรูตามหินนะตามโคตรหินนะนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนะไอ้ไม้เข้ามาเร็วหือน้ำเมื่อมเลยบลื้อเลยอะแล้วโอเคขวดละข้างทางนู้นมีรูไหมไม่มีแต่ว่ามันมีโล่งอยู่ไม่มีรูหรอกโอเคไม่เป็นไรตอนนี้มันหัวไม่เห็นนะมันไม่มีที่ไปแล้วหัวอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ดำเมี่ยมเลยโอเคนี่ใช่ไหมเฮาดงช่างนี่แหละเฮาดงแหละนะค่อยเดี๋ยวออกมาไปนะโอเคไประวังตาด้วยนะครับผมแต่คราวนี้ปัญหาคือเขาขดตัวแน่นนะโคตรโชคดีเลยตัวมันเริ่มนะค่อยสะกิดช่างสะกิดตัวทางนู้นได้ไหมมันถอยมานี่แล้วถอยนี่แล้วสะกิดตัวให้เขาออกมาทางนี้ได้ไหมหรือออกมาหรือไม่ออกไปแล้วนะไปแล้วโอเคดีระวังตาด้วยนะระวังตาด้วยนะลมไม่ค่อยดีมั้งนะไม่กล้าดึงแรงช่างมันนั้นได้ไหมไม่ได้มันขดอยู่เดี๋ยวไปลองไปดูดิหัวอยู่ตรงนี้แหละนั่นเข้ามาแล้วนะนั่นแหละเดี๋ยวต้องค่อยๆคือเพราะถ้าดึงตอนนี้เดี๋ยวมันจะกระดูกสันหลังมันอาจจะมีปัญหาต้องค่อยๆให้มันปล่อยตัวมาเองโอเคมาแล้วไปแล้วโอ้โหใจเย็นตรงหัวไปตรงนี้หัวตรงนี้เดี๋ยวนะขอผมขอจับตัวให้ได้ก่อนนี่น่าจะเป็นหางนี่หัวมันนี่แล้วน่าจะเป็นหางโอเคใหญ่ใช่ไหมเบิ่มเลยดำจับโอเคเยี่ยมโอเคฮะนี่เอาดงใช่ไหมโอ้ใจเย็นนี่ฮะระวังนะไปลองดูสนใจนี่ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นงูเห่าชนิดหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจำแนกชนิดใหม่แต่ว่าช่างไก่เขาจะใช้ชื่อท้องถิ่นว่าเห่าดงนะฮะดูขนาดตัวครับใหญ่เบ้อเริ่มนะฮะแล้วก็ตัวนี้สีดำสนิทเลยนะโอเคเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราหาที่วางตรงไหนดีนะนี่ก็ได้ขออนุญาตศึกษานิดนึงแล้วกันครับใจเย็นหงุดหงิดโอเคมาดูกันนี่ฮะงูเห่าดงนะครับหรือว่างูเห่าภูเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยงูชนิดนี้เนี่ยเป็นงูที่เอาตรงๆเลยนะว่ามันเพิ่งถูกแยกชนิดมานะครับชาวบ้านเขาอาจจะเรียกว่าเห่าดงคือผมเคยได้ยินนะเป็นคำบอกเล่านะครับตั้งแต่สมัยโบราณก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปในป่านะครับแล้วเราไปเจองูเห่าขนาดใหญ่นะนั่นแหละคืองูเห่าดงนะครับลักษณะตัวเขาจะมีสีดำนะครับดำมาเมื่อมนี่ครับตัวใหญ่เนาะใหญ่มากและที่สำคัญนะก็คือใจเย็นโอ้โหใจเย็น
นะครับขออนุญาตขออนุญาตใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมจะให้คุณดูอะไรอย่างใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคมันจะพ่นพิษไปแล้วต้องระวังพ่นพ่นพ่นได้พ่นได้สังเกตนะฮะแป๊บนึงนะเขาจะหนีอย่างเดียวเลยใจเย็น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 ช่างไก่ช่วยล่อให้ผมหน่อยช่างไก่ล่อมาโอเคนั่นแหละครับโอเคคุณเห็นไหมครับว่าตรงช่วงบริเวณหลังคอเขานะครับจะมีดอกจันนะฮะที่เป็นรูปตัวโอซึ่งเหมือนกับงูเห่าไทยเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็เข้าใจผิดนะคิดว่าเขาก็คืองูเห่าไทยนะแต่ตอนหลังมาเนี่ยเรามีการศึกษาแล้วก็แยกชนิดมางูเห่าตัวนี้นะครับมีชื่อวิทยาศาสตร์ใหม่ว่านาจาฟูซี่นะครับหรือว่างูเห่าภูเขานั่นเองโอเคครับคุณดูลักษณะเขานะครับคือบางคนก็ไม่สามารถจำแนกจากงูเห่าไทยได้แต่อยากให้ดูลักษณะของเขานะมานี่มานี่มานี่ใจเย็นใจเย็นนั่นนั่นครับนั่นครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นนะฮะคุณเห็นไหมครับว่าดอกจันของเขานะครับจะเป็นรูปตัวโอเหมือนงูเห่าไทยเลยแต่ว่าเวลาเขาแผ่แม่เบี้ยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงบริเวณหนังด้านในเขาเนี่ยมันจะเป็นสีออกน้ำตาลส้มๆเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะเด่นนะครับของงูเห่าชนิดนี้นะฮะคือบางคนเห็นแค่ดอกจันเนี่ยตัวโอมันเป็นมาตรฐานของงูเห่าไทยเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินในป่านะครับต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่นะครับโลเคชันของเขาอ่ะที่เขาอยู่อาศัยก็คืออยู่ในป่านะฮะถ้าไปเดินไปเจอในป่านะครับตัวดำแบบดำสนิทเลยนะครับแล้วก็มีดอกจันเป็นรูปตัวโอแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังคอพอแผ่มาเนี่ยผิวหนังด้านในออกจะเป็นสีออกส้มๆน้ำตาลก็คือเจ้านาจาฟูซี่หรือว่างูเห่าภูเขานะฮะที่เราเรียกว่าเล่นๆว่างูเห่าดอยนั่นเองใจเย็นใจเย็นนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นงูที่สามารถพ่นพิษได้ต้องระวังนิดนึงนะผมก็ค่อนข้างกังวลนิดนึงนะเขาสามารถพ่นพิษได้แม้การพ่นเนี่ยจะไม่ดีเหมือนกับงูเห่าพ่นพิษแท้เช่นงูเห่าพ่นพิษสยามหรือว่างูเห่าพ่นพิษสุมาตราแต่ยังไงก็ตามเขาก็มีประสิทธิภาพนะฮะสามารถพ่นได้เวลาถูกคุกคามนะครับคือคุณจะเห็นว่าโอเคเขาจะมีพฤติกรรมความก้าวร้าวในระดับนึงนะใจเย็น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 ต้องระวังแล้วตอนนี้เขาเล็งขาผมแล้วนะฮะช่างไก่หลอกล่อความสนใจหน่อยโอเคเยี่ยมสุดท้ายนะงูเห่าดงที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แหละก็คืองูเห่าภูเขาหรือว่านาจาฟูซี่นั่นเองนะครับเมื่อก่อนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นงูจงอางไซส์วัยรุ่นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงสภาพแวดล้อมป่าเนี่ยก็นึกถึงอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากงูจงอางเพราะว่างูเห่าในป่ามันมีน้อยครับแต่พอเวลาผ่านไปนะเราเริ่มได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องอัปเดตความรู้ครับโอ้ใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคคือกรณีนี้นะครับเราต้องบอกว่าเดี๋ยวเราคงจะปล่อยเขาให้อยู่ในที่เดิมคือตรงนี้มันอยู่ใกล้ถนนก็จริงนะคือที่เราเห็นเนี่ยเพราะว่าเขาเลื้อยผ่านถนนแต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่าครับซึ่งหลายคลิปต่อหลายคลิปเนี่ยบางครั้งเราไปจับในสวนยางนะครับหรือป่ายางนะครับแล้วหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเห็นว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นป่าแล้วก็ถามเราว่าเราจะมาจับทําไมตรงนี้ต้องขออธิบายครับว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเป็นแบบเนี้ยงูมันอยู่ในป่าอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จับหรอกนอกจากมีการแจ้งเหตุมาว่างูเข้าพื้นที่เขาช่วยมาจับให้หน่อยถ้าไม่จับเขาอาจจะยิงมันนะครับนั่นก็จะเป็นเหตุผลที่เราจําเป็นที่จะต้องจับออกไปแต่ถ้าอยู่ในธรรมชาติจริงๆแบบนี้ไม่มีความขัดแย้งเราก็จะปล่อยเขาครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่เรามีโอกาสได้มาเจองูเห่าภูเขานะครับที่ชาวบ้านเรียกว่างูเห่าดงแบบตัวใหญ่ๆ ใหญ่ยักษ์เลยตัวนี้นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอแล้วลองยกดูหน่อยครับว้าวเห็นไหมฮะนี่งูเห่าภูเขายกขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยยกอีกยกอีกยกอีกดูความยิ่งใหญ่ของเขานะเดี๋ยวก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ต่อไปนะเราก็คงจะต้องเดินทางกันต่อครับมีภารกิจกันต่อครับไปข้างไกล